แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเงาของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทยกล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้ผักเชียงดาคือหนึ่งในผักท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่างๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้นะคะแม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตรมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ย
มันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดาเอามาผัดกับตัวกิมชีสแล้วก็กระเทียมส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวลาซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกงตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวลาซานญ่าของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวลาซานญ่าของเราก็เหมือนกับลาซานญ่าที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกัน
แต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่งตัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆเป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแรกเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอ.อยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการGastronomyให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเฮ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดา
หรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปังก็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนยแล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาไอ้ตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้นแล้วก็นำตัวผักเชียงดามาทวีสรวมแล้วก็ขึ้นลูกแล้วก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้
หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปทิเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้นะคะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกเคาเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับI'm gonna go get some more.